น่าละพรุ่งนี้ค่อยต่อเรื่องที่10เท่าไหร่15สิครับใช่ป่ะ15ครับนะฝันครั้งที่15นะครับมาเดือนนี้เป็นครั้งที่16โหมเลยยิ่งมันเรื่องนี้มันเป๊ะเลยนะค่อยๆไต่ตามก็มันไปเรื่อยแหละ ฟังให้สนุกครับฟังลุงอย่าไปถือสาภาษาลุงนะสนุกได้สนุกไปอย่าลืมหายใจล่ะงับอากาศตามสไตล์แต่เต้นแมนเข้าไปหน่อยเด้อคุณนะนะครับโอเคนะเอาละกลับมาถึงประเพณีนิยมของเราตามปกตินะครับประเพณีนิยมเนี่ยมันมีทั้งสองคำเนี่ย Q and N อะไร N A เลย Q and A Q แปลว่ามันมาจากอะไร Q เนี่ยอ๋อคำถามโอเคคำถามก็ท่านถามใช่ไหมนะเอก็คือลุงก็ตอบนะประเพณีของเราเป็นอย่างนี้ครับหลังจากคุยกันพอประมาณการพอที่เปลี่ยนเป็นเนื้อเป็นหนังมาได้บ้างแล้วนะก็ตนใส่พกใส่ห่อซะแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศเก็บประสบการณ์ตรงของท่านของผมใส่กันท่านไปเจอเรียนรู้อะไรมาเรื่องพวกที่ลุงกำลังพูดเนี่ยใช่ไหมกลุ่มสาธุกันแล้วกันนะก็เรื่องมนุษย์เรื่องเดียวนี่แหละครับจะเป็นสาธุอามินอาเมนโอมอามิตพุทธก็คือเรื่องราวมนุษย์ที่พูดนี่คนไหนที่ไม่ยอมรับว่าเป็นมนุษย์อย่ามานั่งฟังลุงออกมันไม่ดีนะโอเคไหมถ้าเป็นมนุษย์โอเคนะมนุษย์ปุถุชนธรรมดานี่แหละมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์อะไรทั้งนั้นแหละครับนะถ้ารู้ตัวเป็นมนุษย์ธรรมดาก็ฟังกันรู้ภาษากันนะครับมันก็สนุกนะอย่าเอาความเชื่ออื่นเข้ามาใช้ความเชื่อมันพอแล้วล่ะครับความเชื่อมันเอาไปแกงกินที่ไหนก็ไม่ได้หรอกถึงไม่ใช่ความผิดมันก็เอาไปแกงกินไม่ได้ใช่เปล่านะไอ้แกงออกมาซดก็ไปได้ความเชื่อจริงไม่เชื่อก็เหมือนกันนั่นแหละครับเถียงลุงไว้เนี่ยมันต่อไปพอก้าวข้ามความเชื่อความเชื่อมันยังผิดแล้วมาแล้วไปจบข่าวนะครับมาเอาความจริงกันดีกว่าจริงแท้แน่นอนความจริงมีเพียงเสียงเดียวอย่างนี้เป็นต้นนะเจอความจริงสักอย่างหนึ่งทุกอย่างมันก็จะซีโรราบไปทั้งหมดแอบโซลูดเขาว่ากันแอบโซลูดด้วยความด้วยของลุงออกแอบนอร์มอลของเขาแอบโซลูดอะไรเขาว่าไปนะของลุงแอบนอร์มอลอย่างเดียวและอันคอนเซียสนะโยมสิบอกเห็นไหมครับภาษาลุงมันเป็นอย่างนั้นนะแอบนอร์มอลแอนอันคอนเซียสลุงออกเลยนะครับเอาเชิญเลยเดี๋ยวนะเข้าสู่เรื่องมีใครเขาส่งอะไรมาให้หรือเปล่าเดี๋ยวตรวจสอบนิดนึงก่อนครับขออนุญาตนะเพราะว่าผู้หวังดีเขาก็ส่งอะไรแต่อะไรมาให้ดูกันดูซิเขาจะว่างกันมาบ้างจีนลุยพัฒนาวัคซีนโควิดเฮ้ยลุยกับพัทยมเหนือฟ้ามีเหนือฟ้าอะไรตัวเล็กเอาไม่อยู่หรอกไม่ถึงยุคเอาไม่อยู่นะครับวัคซีนออกมาเลยได้ใช้หรือเปล่าว่าจะวัคซีนออกมาไม่ไปแล้วเนี่ยมารู้จักกันว่า S อะไร SRV อ่ะใช่ป่ะหรือ RSV ล่าสุดที่มันเล่นกับเด็กเนี่ยมันบอกให้รู้อยู่แล้ว นะที่เขาว่าล่ะเรื่องโรคเนี่ยให้นึกถึงว่าเขาว่ากันแล้วกันนะลุงหอกไม่ยอมรับนะให้รู้ไว้ลุงหอกจะไม่ยอมรับคำว่าเชื้อโรคแต่ลุงหอกยอมรับคำว่าสัตว์โลกเชื้อโรคไม่มีมีแต่สัตว์โลกเห็นไหมในภาษาลุงไอ้เชื้อโรคคือเขาว่าใช่ป่ะเอามาคำกันคือเขาว่านายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ทุกวันเคยเห็นมันหรือเปล่าอย่างนี้ดีกว่าที่พูดเนี่ยพูดเป็นคุ้นเป็นแควเคยเห็นตัวมันหรือเปล่าเนี่ยพระโถยไม่เคยเห็นตัวมันพูดเป็นคุ้นเป็นแควได้ยังไงรู้นะโอ้เนื้อไม่รู้นะสำหรับลุงมันจะชวนเชื่อมนุษย์ไปถึงไหนกันมนุษย์อย่างนั้นเรื่องของเขาเนาะนะนะปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปเรื่องเขาเรื่องเขาในเรื่องเราเองนะครับเรื่องเราแปลว่าคนที่อยู่หน้าจอในเวลานี้นะคนบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีสองห้องห้องเฟซกับห้องยูทูบตอนนี้ขออนุญาตเปิดยูทูบไปโทษเฟซครับพายุไต้ฝุ่น เดี๋ยวจะมาลุยกันปล่อยมันขึ้นมีดีไหมหลังลูกนี่ลูกล่าสุดให้มันลุยเวียดนามลาวประเทศไทยสักตั้งดีไหมดีไหม
ไอ้สองลูกที่มันผ่านไปมันผ่านไปมันหายไปหมดแล้วลูกที่สามกำลังจะมาเนี่ยลูกต่อไปจะกำลังจะมาเนี่ยปล่อยให้มันสดสักลำดีไหมเอานะมึงขึ้นมาเลยทั้งนั้นมึงขึ้นมาเลยมาเลยลุงไม่เกี่ยวลุงอย่างเดียวลุงจะหันหน้าไปทางตะวันตกอย่างเดียวไม่สนดีไหมมันมาตะวันออกไงลุงก็หันหลังใส่ตะวันออกมันก็จบแล้วมีอะไรกันทู่พอไปไกลเอากันอีกแล้วเหรอสดอีกแล้วเหรออินเดียกับปากีสถานเอากันอีกแล้วเหรอมันแย่งอะไรกันแย่งแผ่นดินกันมนุษย์จริงลุงนี่พูดจังมนุษย์เกิดมามากจนเกินไปหรือเปล่าผมว่าแง่ๆนะโลกใบนี้จะรองรับมนุษย์ได้ไม่เกิน 5,000 ล้านคนครับโลกใบนี้จะรองรับมนุษย์ได้ไม่เกิน 5,000 ล้านคนนะจำไว้เลยครับถ้าเกินกว่า 5,000 ล้านคนเนี่ยมีเรื่องแน่นอนเพราะเกิดมามากจนเกินไป 1. มาแย่งอาหารกันกิน 2. แย่งแผ่นดินกันอยู่เห็นไหมปากีสถานก็ใช่กับอินเดียรู้จักไอ้แคว้นแคชเมียร์ที่เขาพูดถึงกันมานั่นแหละเขาแย่งแผ่นดินตรงนั้นกันโอเคไหมนู่นยุโรปก็เหมือนกันอาเซอร์ไบจานกับเอมิเนียนี่ไงก็แย่งแผ่นดินกันเห็นไหมบอกแล้วมันแย่งแผ่นดินกันใช่ไหมครับใช่นะใช่นะบ้านเราก็มีไม่ใช่เลยแย่งแผ่นดินกันน่ะยังไงเขาพระวิหารยังไงโยมใช่ป่ะเถียงลุงไหมเนี่ยใช่ไหมครับแมนบอกว่าเถียงลุงไปทำไมแล้วลุงก็มีหูมีตาหรอกว่าไปทำไมมีนะจะพูดไม่พูดต่างหากแล้วพูดไปมันให้ประโยชน์ไหมล่ะทีเนี้ยลุงวินิจฉัยเรียบร้อยแล้วพูดไปแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์พูดในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ไม่ดีพูดในสิ่งที่มีประโยชน์เนี่ยไม่ดีกว่าเช่นพูดเรื่องสุขภาพรักษาสุขภาพตัวเองไม่มีประโยชน์มีประโยชน์ไม่ดีกว่าเลยทำไงจะรักษาตัวเองได้อย่างนี้ไม่ดีกว่าเหรอใช่ป่ะใช่ไหมมันมีเยอะแยะจะตายไปเขามีประโยชน์นะอย่างที่ท่านฟังมาเมื่อกี้เนี่ยมีประโยชน์ไหมนะครับผมชวนใครทะเลาะมันไม่มีถูกแค่นะแม้ว่าจะมันกิ๊กก้องหน่อยก็อย่าว่ากันภาษาสไตล์ลุงสไตล์ลุงยกให้ลุงเถอะอภัยให้ลุงเถอะนะโน่นอิหร่านก็เจรจานิวครงนิวเคลียร์กันนะไหนก็เอาไปใครจะว่าไงลุงไม่กลัวอยู่แล้วเรื่องพวกนี้นิวเคลียร์ปล่อยมันลงมาเลยมันอยากจะลงมาเยอะๆจริงๆไม่ได้สนนะวันนี้ไม่ได้สนอะไรเลยนิวครงนิวเคลียร์ไม่ได้สนเลยมาเยอะๆไอ้ที่เป็นห่วงที่มันมาแล้วเนี่ยไอ้คนอื่นจะล้มหายตายจากแล้วลุงอยู่คนเดียวได้ไหมเนี่ยโหมันถ้าสมมติว่านิวเคลียร์มันลงข้างตัวลุงหงอกประมาณสัก5กิโลเมตรหรือว่า1กิโลเมตรเนี่ยมันราบหมดเหลือลุงหงอกคนเดียวลุงอยู่กับใครอ่ะพี่โอ้โหเห็นใจลุงมั่งสิใช่ไหมครับมันอยู่คนเดียวไม่ได้นะมนุษย์น่ะเออโอย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 งั้นก็อยู่ด้วยกันที่บ้านเราทีวีเนี่ยอย่างน้อยที่สุดถ้านิวเคลียร์มันลงตูมตามยังไงก็เป็นตายคนสุดท้ายกันแล้วดีไหมพี่เออดีไหมรับเอาอากาศที่ใส่เข้าไปให้พลังงานบริสุทธิ์มันจะสามารถป้องกันตัวเองได้หรือรักษาตัวเองได้นั่นเองพลังงานบริสุทธิ์มันจะรักษาตัวเองได้เนี่ยลุงเนี่ยมันได้แง่ๆแล้วจะไม่กลัวมันไงไวรัสโคโรนากลัวมันทำไมเล่านะครับก็เห็นมันไงก็สัตว์ตัวเล็กเห็นมันจนสุดเล็กมันจะหนีไปไหนแล้วไอ้จรูนนะเล็กจนสุดเล็กอ่ะลุงนี่พูดจังพวกเนี้ยใช่ไหมครับไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรทั้งนั้นแหละครับอ้าวอุปกรณ์เนี่ยไม่ต้องเห็นไม่ต้องใช้ทั้งมีสิทธิ์เห็นได้ชอบทำกันแล้วกันหลับตาก็เห็นเธอจะเห็นไม่ได้คุยแล้วที่ว่าเนี่ยใช่ไหมสัตว์ตัวเล็กทำไมไปเราต้องไปรังแกสัตว์ทีเดียวศีลห้าไว้ไหนล่ะทีนี้ห้ามฆ่าสัตว์เนี่ยพวกเจตนาฆ่าเนี่ยเอามันไม่อยู่หรอกมันจะเอาคืนโอ้ยลุงเนี่ยเตือนจังมันเอาคืนเอาคืนเธอไม่ได้มันเอาคืนลูกเธอเมียเธอพ่อแม่เธอนั่นแหละให้รู้ซะมั่งมันจะเอาคืนแบบนั้นเห็นได้ยันนะผมให้ยกจังมันถึงไอ้ไซตอนนะไอ้ซาตานไวรัสโคโรนาหรือว่าไวขึ้นชื่อไวรัสเรียกว่าไอ้ไซตอนซาตานอย่าไปเรียกมันอย่างอื่นโอเคไหมไซตอนซาตานมัจจุราชและราหูนั่นแหละครับจำไว้เลยจำภาษาลุงไว้มนุษย์เอาชนะไม่ได้หรอกอย่าไปคิดอยากเอาชนะมัน
ต้องตัวใหญ่เอาชนะตัวเล็กไม่ได้หรอกผมยอมนะครับเมื่อกี้ผมห่อกับอะไรกับเขียจนาน้อยสู้เขียจนาน้อยไม่ได้นะครับตัวระเข้ก็สู้บราซิลไม่ได้หรอกบอกให้ทราบไว้นะครับยังไงก็สู้ไม่ได้อย่ามานั่งเถียงดูรู้ป่ะเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37นะวันนี้เขา26ปีบวกไปเลยฮะ26ปี26ปีบวกไปเลยฮะมันจะบวกต่อไปอีก15ปีมนุษย์15เท่ากับเท่าไหร่ได้บวกถอยหลังอีก15ปีถามสิ15ปีบวกสิครับเนี่ยอันนี้มันก็30ครับเนี่ยมันห่วงเวลามันช่วงก็เรียกว่าช่วงอายุเนี่ยเห็นมั้ยเห็นได้ยังเห็นได้ยังก็26บวกไป15ปีมัน35เดี๋ยวนะ25 35 10 35คนอายุ40ปีลงมาเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยนี่แหละมันจะเปลี่ยนแปลงเข้าใจยังพวก50ขึ้นไประวังระวังเดี๋ยวนี้พวก50ขึ้นไปมีแต่ทยอยตายหงตาหาตากระเทียมหมดตรงนี้เสียนะยิ่งวันผ่านไปมันก็ยิ่งบวกขึ้นยิ่งบวกเข้าไปอายุคนมันก็เป็น16ปีขอโทษ45 46ประวัติไปนี่ก็มันก็ยิ่งไอ้นี่ไม่ได้หรอกว่ายิ่งได้ลงยิ่งมากขึ้นมันจะไปสู้เด็กได้ยังไงจะรู้นะเนี่ยมันจะไปสู้คนเกิดทีหลังได้ยังไงจะรู้นะมันเอาอะไรคิดมันคิดไม่เป็นยังไงกันมนุษย์ในโลกนี้นะเอาลุงไม่ได้พูดถึงบ้านเรานะเอาเออบ้านเราท่านคิดกันเราเองผมไม่คิดอยู่แล้วว่าเราเนี่ยก้าวข้ามอยู่แล้วเรื่องพวกนี้เนี่ยบ้านเราจะเป็นยังไงท่านคิดเอาเองนะลุงก็ให้แนวคิดอย่างกลางๆแบบมีปัญญาคิดกันสักหน่อยนึงก็แค่นั้นมันจะไม่รู้มันจะไปสู้เด็กได้ยังไงจะรู้นะดีไม่ดีออกจากบ้านไม่ได้ด้วยเอาเปล่าเออเอาไหมจะบอกเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้สัญลักษณ์เลยชื่ออะไรตัวมอม้าเนี่ยระวังตัวมอม้าเนี่ยให้รู้ไว้พยากรณ์ไหมนะได้กันตัวมอม้าตามด้วยตัวแหวนขึ้นชื่อมันไปหาเองแล้วกันต่อไปเจอเนี่ยเด็กมันจะรุมมอม้าเนี่ยอาจารย์นะประชิดตามเหยียบม้าอาจารย์อย่างให้รู้สมั่งรู้ไหมเด็กตามเหยียบม้าให้ดูจะคอยดูตัวต่อไปคือเนี่ยตัววอแวนเนี่ยจะมีที่อยู่ไหมเนี่ยโถอย่ามานั่งขี้คุยจะแน่แค่ไหนก็ตามทีนั่นๆๆๆ